สวัสดีครับวันนี้ผมมีหูฟัง B&O E8 2.0 มาให้ทุกคนดูกันครับเป็นตัวหูฟังที่เป็นรุ่นอัปเดตจากตัว E8 เดิมนะครับเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดพร้อมๆกันว่าตัว E8 2.0 ตัวนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับติดตามครับสำหรับตัวหูฟัง B&O E8 2.0 ตัวนี้นะครับหลักๆเลยที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยตัว E8 2.0 ก็คือตัวกล่องเก็บเขาเนี่ยจะรองรับเรื่องการชาร์จไร้สายเข้ามาด้วยนะครับในส่วนนี้ซึ่งก็เป็นไปตามสมัยนิยมในปัจจุบันนี้นะครับโดยตัวหูฟังทางด้านดีไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหูฟังตัวกล่องเก็บต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัว E8 รุ่นแรกนะครับเพียงแต่ว่าเพิ่มตัวการชาร์จไร้สายเข้ามาที่แบบข้างใต้กล่องตรงนี้ซึ่งถ้าที่บ้านมีตัวแบบตัวฐานชาร์จไร้สายเนี่ยเราก็สามารถเอาตัวกล่องฟังเนี่ยไปวางแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวกล่องก็ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวหูฟังได้เลยในส่วนนี้นะครับจากที่ผมได้ใช้งานมาพักใหญ่เลยเนี่ยตัวหูฟัง B&O E8 2.0 ตรงนี้เนี่ยด้านเสียงนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าใกล้เคียงครับคุณภาพเสียงเนี่ยเป็นในทางเดียวกับตัว E8 นะครับคือถ้าจะบอกว่ามีความต่างไหมผมรู้สึกว่ามันมีความต่างอยู่ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับในส่วนนี้จากที่ได้ใช้งานก็คือด้วยส่วนตัวผมเนี่ยประทับใจตัว B&O E8 อยู่แล้วในด้านเสียงนะครับซึ่งพอมาเป็นตัว E8 2.0 ตรงนี้เนี่ยก็ยังชอบเสียงอยู่เสียงจะเป็นโทนนุ่มๆนวลๆลักษณะนั้นแล้วก็ตัวเบสเนี่ยก็รู้ว่ามีแบบลงมาต่ำแล้วก็ไม่ได้แบบลงไปแบบลึกมากแล้วก็ไม่ได้บานออกไม่ได้บวมออกมาในส่วนนี้นะครับเท่าที่ใช้งานนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าชอบดีทีเดียวนะครับสำหรับตัว B&O E8 2.0 สิ่งที่ผมเคยพูดถึงไปในตอนที่รีวิวตัว E8 เนี่ยก็คือตรงที่เป็นทัชคอนโทรลด้านข้างตรงที่เป็นตัวโลโก้นะครับตัวนี้ผมก็ยังกดผิดถูกๆอยู่เหมือนเดิมตรงนี้เนี่ยตอนจังหวะใส่บางทีก็มีเผลอไปกดบ้างซึ่งการกดที่แบบตรงบริเวณที่เป็นทัชคอนโทรลตรงโลโก้บนหูฟังเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็น Play Pause เป็นส่วนใหญ่สำหรับเท่าที่ผมใช้งานนะครับซึ่งถ้าเป็นการกดด้านขวาก็จะเป็น Play Pause ปกติแต่ถ้าเรากดที่หูฟังด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยมันจะปรับให้ตัวหูฟังเนี่ยให้เราสามารถปรับการได้ยินเสียงภายนอกเข้ามาได้ด้วยตรงนี้ก็จะเหมาะเวลาสมมติว่าเราฟังเพลงอยู่แล้วเราแบบมีจังหวะสมมติเดินเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วเราตอนจังหวะจะจ่ายเงินแล้วเรามีการพูดคุยลักษณะนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็กดให้ตัวเพลงที่เราฟังอยู่เนี่ยก็เป็นหยุดชั่วคราวแล้วก็ถ้ากดที่หูฟังด้านซ้ายอย่างที่บอกไปแล้วก็คือมันจะรับเสียงภายนอกเข้ามาซึ่งมันจะทำให้เราได้ยินเสียงตัวเองด้วยไม่งั้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะหูฟังที่เป็นอินเอียร์เนี่ยตรงนี้เนี่ยหลายคนแล้วก็รวมถึงผมด้วยเนี่ยบางจังหวะที่แบบพอเป็นอินเอียร์เราไม่ได้ยินเสียงตัวเองเราก็จะแบบเร่งเสียงตัวเองเนี่ยพูดออกไปดังมากขึ้นมันก็กลายเป็นว่าเราอ่ะได้ยินเสียงเราเหมือนปกติแต่คือเสียงที่เราพูดไปเนี่ยมันกลายว่าดังมากกว่าเดิมตรงนี้เนี่ยการที่มีฟังก์ชันนี้เข้ามาก็ถือว่าช่วยได้ในตอนที่เราแบบจังหวะแบบจะพูดคุยลักษณะนี้นะครับส่วนตัวผมเองนะครับเท่าที่ได้ใช้งานผมรู้สึกเฉยๆกับการมีตัวที่เป็นไวเลสชาร์จนะเพราะว่าตัวไวเลสชาร์จราคามันเพิ่มขึ้นมาด้วยจากรุ่นปกติตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามาไม่ได้แบบเป็นอะไรที่สำคัญสำหรับผมขนาดนั้นในส่วนของไวเลสชาร์จตรงนี้นะครับส่วนเรื่องเสียงอย่างที่บอกไปแล้วคือใกล้เคียงกับของเดิมถ้าจะฟังแล้วเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยคือผมก็ไปเดินตามร้านหูฟังด้วยความที่ตอนที่ฟัง E8 เนี่ยโหมันนานมาแล้วอ่ะมันข้ามปีผมก็ค่อนข้างจะลืมเสียงคือพอเอาไปฟังเทียบกันเนี่ยก็ไปที่ร้านหูฟังแล้วก็ลองขอยืมตัว E8 ที่หน้าร้านมาดูเนี่ยก็ผมว่าก็เสียงก็ใกล้เคียงกันไม่ได้รู้สึกว่าต่างกันมากจนแบบโหว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งโอเครู้ว่าตัว E8 2.0 เนี่ยมีการปรับปรุงให้มันดีขึ้นในลักษณะที่แบบเสียงมันดูโปร่งขึ้นกว่าเดิมอีกเล็กน้อยในส่วนนี้ตรงนี้เนี่ยก็คงแล้วแต่ชอบลองไปฟังเปรียบเทียบกันดูนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าหลักๆเลยเนี่ยก็คือตัวเรื่องรองรับการชาร์จไร้สายเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าสำคัญสำหรับผมตรงนี้นะครับถ้าผมจะต้องเลือกซื้อตัว B&O E8 เนี่ยผมก็ยัง prefer ว่าผมจะเลือกตัวธรรมดามากกว่าตัวที่เป็นรองรับไวเลสชาร์จในส่วนนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็ลองเลือกกันดูนะครับตอนนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับเป็นตอนสั้นๆเกี่ยวกับตัว B&O E8 2.0 ครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ